พาชมรูสิตแอร์ครั้งนี้เป็นรูสิตแอร์ในรุ่นแกรนด์ทัวริงนะครับรุ่นท็อปสุดล้อ21นิ้วมาพร้อมพละกำลัง 1,050 แรงม้านะครับผมรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดของ Lucid Air นะครับกระโปรงหน้าไฟฟ้าเปิดปิดนะฮะดูมีความหรูหรามากนะฮะด้วยความที่ดีไซน์ของเขาเนี่ยกระจังหน้านะให้ดูกระจังหน้าครับแล้วก็จะมีไฟตั้งแต่ซ้ายจรดขวาเลยนะครับผมและมีไฟ LED Daylight ที่เป็นแนวตั้งอยู่ด้านซ้ายนะครับตัวล้อเองก็ช่วยลดแรงต้านของลมนะครับนี่คือมุมมองของด้านหน้านะโค้งมาจนถึงซ้ายไปขวาเลยนะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็มีไฟนะตอนนี้มีไฟผออกมานะเป็นริมไลท์นะครับตอนนี้เป็นไฟยาวเลยนะซ้ายไปขวานะครับผมนี้ก็มีปุ่มเข้าไปตรงนี้นิดนึงนะแล้วก็ตรงนี้เหมือนมีช่องระบายอากาศด้วยนะน่าจะแบบช่องที่ทำให้แบบอากาศไหลเวียนได้ดีส่วนตรงนี้เองนะฮะมาดูในโซนตรงนี้บ้างซ่อนได้ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับพอมองเข้ามาเนี่ยจะไม่เห็นการปัดน้ำฝนเลยนะถ้ามองจากข้างหน้านะครับอยู่ลึกเข้าไปด้านในเลยนะครับนี่เป็นกระจกมองข้างนะฮะก็จะมีตัวกล้องอยู่ตรงนี้นะฮะมีระบบการแจ้งเตือนว่ามีรถเข้ามานะครับที่ประตูมือจับนะครับเป็นแบบเรียบแบบนี้นะเราแตะขึ้นมาแบบนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาภายในของตัวนี้ด้านมือจับก็เรียบๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูภายในของต้นนี้นะครับนี่เป็นเบาะหนังตัวนี้บุหนังมาหมดเลยนะหนังมาหมดเลยทั้งตัวนี้หนังแท้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแบบผ้าดีไซน์ผ้าตัวนี้เป็นหนังส่วนบริเวณส่วนนี้นะฮะเป็นม่านบังแดดที่สามารถเปิดขึ้นมาได้นะครับมันก็จะเลื่อนขึ้นมามานั่งข้างหลังของ Lucid Air นะฮะอารมณ์ฟีลลิ่งเหมือนนั่ง BMW Series 5นะฮะของผมที่เคยขับเป็นเบาะหนังล้วนนะครับแล้วก็ประตูเป็นแบบซอฟท์โคสนะฮะตัวนี้ก็ดูมินิมอลมากๆเลยนะมันดูหรูหราเลยนะครับอันนี้for interface and integration อันนี้เป็นม่านเป็นม่านบังแล้วก็คือถ้า BM ดึงขึ้นอันนี้กดแล้วขึ้นได้เลยนะครับส่วนระบบจอนะครับผมภายในนะฮะที่เราเห็นจะมีจอแสดงผลอยู่2โซนนะครับโซนหลังพวงมาลัยแล้วก็โซนคอนโซลกลางเนี่ยคอนโซลด้านหลังพวงมาลัยนะครับประมาณน่าจะประมาณ30กว่านิ้วนะครับรวมๆกันแล้วก็หน้าตรงกลางประมาณ17นิ้วนะครับผมดีไซน์ก็รูหรานะครับตัวนี้มาพร้อมหนังแล้วก็ตัวนี้จะเป็นผ้าคานทาร่านะครับนี่ก็เป็นพวงมาลัยหนังนะฮะโลโก้ Lucid อยู่ตรงนี้แล้วก็ก้านพวงมาลัยตรงนี้สามารถปรับได้นะครับด้านขวาก็ปรับได้อันนี้ไมค์นะก็จะให้ความรู้สึกแบบจีเมียมหรือหลานะครับตัว UI ของหน้าจอก็ดูสวยดีนะส่วนนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนคอนโซลกลางปรับเทมเพอเรเจอร์นี่นะพัดลมนี่ปรับพัดลมนะครับจะซิงก็ได้นี่เบาะมีเบาะร้อนเบาะเย็นเบาะอุ่นหน้าเบาะอุ่นนี่เบาะเย็นแยกซ้ายขวาพวงมาลัยฮีทสวยงามเลยทีเดียวในตระกูลของรุ่นนี้นะฮะรู้สึกนะมันจะมีแอร์เพียวนะฮะรุ่นเริ่มต้นเป็นเบสโมเดลขับ2ล้อหลังนะครับขวามือสุดแล้วก็ตัวกลางนะครับ Air Touring นะฮะ Air Touring นี่จะเป็นขับ4ล้อ
ส่วนรุ่นที่โชว์อยู่ตอนนี้นะครับคันที่เราเห็นนะเป็น Lucid Air Grand Touring นะครับตัวท็อปสุดแล้วกันเรื่องของ performance นะครับตัวเบสโมเดลเริ่มต้นนะฮะ Hot Power นะฮะแรงม้าจะอยู่ที่480แรงม้าแล้วก็ตัวกลางนะฮะตัว Touring นี่620แรงม้าและตัวท็อปตัว Air Grand Touringนะครับ horse power จะอยู่ที่1,050นะฮะอัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 2.6 ถึง 3 วินาทีสำหรับรุ่นท็อปสุดรุ่นกลางนะครับ 3.2 วินาทีรุ่นนี้ไม่มีข้อมูลบอกไว้ให้นะครับนี่คือข้อมูล AC บัตรชาร์จิ่งรองรับสูงสุด 19.2 กิโลวัตต์นะฮะล้อเองนะรุ่นเบส19นิ้วรุ่นกลาง20นิ้วรุ่นท็อปสุด21นิ้วนะครับรุ่น Grand Touring นะส่วนราคานะฮะถ้ารุ่นล่างสุดของ Air Peel จะอยู่ที่ $87,400 ดอลลาร์สหรัฐนะครับผมส่วนรุ่นกลางนะครับอยู่ที่ $17,400 นะครับดอลลาร์สหรัฐแล้วก็รุ่นท็อปสุด Air Grand Touring นะครับจะอยู่ที่ $154,000 USD นะครับผมสามารถปรับแต่งได้นะ